ดีเจต้นออกโรงเชื่อดกลับหลังถูกแขวะรำคาญข่าวใหม่ลั่นดาราไม่ใช่กระโถนดีเจต้นออกโรงเชื่อดกลับเดือดร่ายยาวหลังถูกชาวเน็ตแขวะรำคาญข่าวภรรยาใหม่สุคนธวาลั่นดาราไม่ใช่กระโถนติใครหัดดูตนเองบ้างตั้งแต่คลอดทายาทคนแรกน้องชินะลูกชายสุดที่รักของคุณแม่มือใหม่ใหม่สุคนธวาและคุณพ่อดีเจต้นสรพงษ์จิตสุนทรช่วงเมื่อพฤศจิกายนที่ผ่านมาซึ่งทั้งคู่มาอัปเดตความน่ารักของลูกชายบ่อยๆแต่ไม่ไหวกลับมีคอมเมนต์ดราม่าของชาวเน็ตที่ช่วยเลี้ยงลูกไม่เว้นแต่ละวันทั้งดราม่าจุ๊บปากลูกดราม่าให้นมลูกในห้องพระและดราม่าซักผ้าล่าสุดดีเจต้นสามีของใหม่สุคนธวาไม่ขอทนหลังถูกชาวเน็ตคอมเมนต์ว่ารำคาญข่าวของใหม่เกี่ยวกับการให้นมลูกทั้งที่ดาราคนอื่นก็เลี้ยงลูกเหมือนกันไม่เห็นจะบ่นกับการเลี้ยงลูกเลยแต่กับใหม่แพ้ท้องก็โพสต์พอมีคนว่าก็เหวี่ยงจึงรู้สึกไร้สาระกับข่าวประเภทนี้ด้านดีเจต้นรีบตอบกลับถึงสาเหตุที่ภรรยาโพสต์เฟซบุ๊กและอินสตาแกรมเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกเพราะต้องการเก็บไว้ดูเองส่วนนักข่าวเอาไปนำเสนอนั้นคืองานของพี่ๆนักข่าวถ้าตรงไหนทำให้ไม่สบายใจกราบขออภัยในจุดนั้นแต่ถ้าวันที่คุณผ่านจุดนั้นคุณจะเข้าใจโลกมากขึ้นและเปิดใจกว้างว่าอะไรที่เราไม่ชอบก็เลื่อนผ่านไปโดยสาเหตุที่ดีเจต้นมาตอบคอมเมนต์ชาวเน็ตเนื่องจากอยากบอกว่าเหรียญมีหลายด้านไม่ใช่แค่สองด้านซึ่งตนก็รำคาญคอมเมนต์แบบนี้เหมือนกันแต่เลือกที่จะไม่ดูและไม่ตอบแต่ครั้งนี้แค่รู้สึกอยากเตือนบ้างถ้าเตือนไม่ได้ไม่เป็นไรเพราะคุณไม่ใช่คนที่ส่งผลกับการใช้ชีวิตของผมและครอบครัวพร้อมกันนี้ดีเจต้นอธิบายเพิ่มว่าบางอย่างสิ่งที่น้องคนนี้คอมเมนต์ก็ดูไม่น่ารักบางทีการที่เราจะไปอะไรกับใครเยอะดูเขาด้วยว่ามันโอเคไหมดาราไม่ใช่กระโถนจะว่าอะไรจะเปรียบเทียบยังไงก็ได้เขาก็คนถ้าผมว่าคุณบ้างชีวิตคุณดูไม่ทำให้สังคมดีขึ้นชีวิตคุณแย่คุณรู้สึกยังไงคุณไม่ใช่พ่อแม่ญาติพี่น้องหรือแม้แต่คนที่เป็นคนสนับสนุนผลงานแต่สิ่งที่คุณควรมีด้วยคือมารยาทจะว่าใครจะติใครดูตัวเองด้วยมีหลายคอมเมนต์ที่อยากจะเจอหน้าถ้าเป็นผู้ชายจะไปหาที่บ้านแล้วชวนออกมานั่งคุยกันที่สว่างถามว่าที่บ้านเลี้ยงดูยังไงบางคอมเมนต์แรงสำหรับเรานะแต่เราไม่อยากให้ภรรยาต้องมานั่งอ่านอะไรพวกนี้เพราะจิตตกเปล่าเอาเวลาไปเล่นกับลูกดีกว่า